โอเคนะครับท่านใดที่กำลังมองหาแว่นนะครับสำหรับกองแสงนะครับก็คือทางด้านของแว่นออปตัสนะพี่เมียวจะมาเสนอทางด้านของแว่นออปตัสนะฮะก่อนที่จะรับชมคลิปนะครับแน่นอนครับแว่นออปตัสจะเป็นแว่นที่ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนะครับเพราะว่าพี่เมียวก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใช้แว่นออปตัสมาแบบว่าหลายเดือนมากแล้วมันช่วยลดในการปวดตาแล้วครับในการตัดคลิปนานๆหรือเล่นเกมนานๆพี่เมียวบอกเลยว่าแนะนำครับของมันต้องมีแล้วแต่สำหรับใครที่อยากได้หรือสนใจสั่งซื้อนะครับพี่เมียวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับผมMój das ma gap, więc chodź do tańca, gdy krok to szansa i rozdam grab. Mam duszę starca, nie umyj palca na palcach gap, na palcach gap.ก็กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเกมฟรีฟายทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเดียนแคทนะครับวันนี้พี่แมวก็แบบว่าพักเรื่องแบบหาของใหม่หรือว่าปืนใหม่หรือของใหม่หรือไอเทมใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเนาะวันนี้พี่แมวมาเปลี่ยนแนวนิดนึงก็คือกิจกรรมมาใหม่เอาเรียกว่าเป็นกิจกรรมของเซิร์ฟนอกที่กำลังจะเข้ามาในไทยหรือว่ากิจกรรมที่แบบว่ากำลังจะเข้ามาในไทยเร็วๆนี้นะครับเรียกว่าสายฟรีมีเฮแล้วก็สายเติมก็โอ้โหโคตรดีครับนะวันนี้นี่แมวจะพามาดูกิจกรรมสำหรับเซิร์ฟนอกนะครับแน่นอนครับกิจกรรมนี้คือเรียกว่าผ่านเข้ามาในทางเซิร์ฟนอกนะครับพี่แมวก็เลยอยากเอากิจกรรมของเซิร์ฟนอกมาให้ดูเพราะว่ายังไงประเทศไทยเนี่ยหรือเซิร์ฟไทยเนี่ยยังไงก็ต้องเอานะครับทางด้านของกิจกรรมของเซิร์ฟนอกเนี่ยเข้ามาอยู่ในเมืองไทยแน่นอนครับแต่จะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับก็รอหลังจากกิจกรรมไอเนี่ยครับไอกิจกรรมของวันเด็กเนี่ยนะน้องๆทุกคนนะครับก็โอเคนะครับก็เรามาเริ่มกับกิจกรรมที่1เลยนะครับเป็นกิจกรรมแบบพี่เมียวไปส่องมาแบบของเซิร์ฟแบบเบต้านะครับไม่ได้เป็นเซิร์ฟของแบบเวียดนามหรือเซิร์ฟยุโรปไม่รู้พี่เมียวไม่ค่อยแน่ใจนะครับเป็นกิจกรรมเหมือนเป็นกิจกรรมอวกาศนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวพี่เมียวจะให้ดูจากรูปนะครับถ้ารูปไม่ชัดเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าดูจากรูปเนี่ยมันเหมือนว่ามีแบบว่าเป็นแบบอวกาศมีชุดอวกาศให้ตุ่มนะครับแน่นอนว่าชุดอวกาศเนี่ยมันมีทั้งแบบว่ากิจกรรมของอันนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของแบบมีให้กล่องสุ่มแบบชุดอวกาศนะครับแต่ไม่ผิดแน่มัน25เพชรใช่ป่ะครับแล้วก็มีโอกาสได้แจ็คพอตนะครับแน่นอนครับว่าในการสุ่มของแต่ละครั้งแล้วก็ต้องมีแจ็คพอตนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ต้องมีแจ็คพอตนะครับผมเพื่อให้แบบว่าเอ้ยแบบคนแบบลุ้นๆมาเล่นกิจกรรมนะครับก็สำหรับนะครับถ้าเราแบบว่า1นะฮะ1สปินเนี่ยก็คือ1สปินนี่คือแน่เป็นว่า1สุ่ม1ครั้งนะครับก็ใช้ทั้งหมด10ไดมอนด์นะครับแต่ถ้าสุ่ม10ครั้งแบบในภายในครั้งเดียวก็จะเสียทั้งหมด100ไดมอนด์นะครับโอ้พี่เมียวคิดว่ามันก็ไม่แพงนะครับสำหรับสายเติมแต่ถ้าเป็นสายฟรีเนี่ยพี่เมียวคิดว่าน่าจะเป็นกิจกรรมไอ้ข้างๆไอ้2อันนี้พี่เมียวไม่แน่ใจนะครับแต่พี่เมียวคิดว่าถ้าเข้ามาในเซิร์ฟไทยเนี่ย GM น่าจะแบบว่าทำเป็นแบบว่าสายฟรีแล้วก็สายเติมเนาะแบบว่าสายฟรีก็ของอีกแบบนึงสายเติมก็อีกแพงของอีกแบบนึงก็คือแบบอยากให้สายฟรีแบบได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้นะไม่เอาแบบว่าสายเติมอย่างเดียวนะพี่เมียก็คิดว่าถ้าเป็นเซิร์ฟไทยเนี่ยโอกาสที่จะเป็นแบบว่ากิจกรรมสายฟรีค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันนะครับเพราะว่าผู้เล่นก็ไม่ได้เติมเก่งอะไรนะครับก็ถ้าเราลองหมุนแบบครบแบบ50ครั้งก็จะได้เป็นท่านั่งของเหมือนเป็นแบบว่าสกินระเบิดไปป่ะครับพี่เมียก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับแต่ถ้าแบบว่าหมุนครบไอ150ครั้งนะครับโอ้โหหมุน150ครั้งอ่ะนะครับโอ้โหตายห่าแล้วไม่กี่ไดมอนด์มันอ่ะหมุน150ครั้งน่าจะได้เป็นสกินของสกินระเบิดนะแล้วก็ถ้าหมุนครบ200ครั้งนะครับโอ้โหได้หน้ากากแร่นะครับเป็นหน้ากากสีดำคือแบบหน้ากากแบบพี่เมียอยากได้มากนี่คือเป็นหน้ากากที่หายากที่สุดเลยครับหน้ากากก็เหมือนหน้ากากไอ้ขาวๆอ่ะที่มันแบบว่าแบบผมเดดล็อกก็คือแบบเป็นหน้ากากดำๆอ่ะคือแบบแม่งเท่จริงครับคือแบบใครมีหน้ากากนี้คือแบบพี่เมียบอกเลยว่าเมียก็อยากได้นะครับโอเคเรามาดูของรางวัลอย่างอื่นกันบ้างนะครับนอกจากชุดอะไรนะครับพี่เมียจะพามาดูอีกภาพนึงนะครับเป็นภาพแบบแจ็คพอตครับแน่นอนครับถ้าได้เพชรครบ3อันนี้ก็ได้เป็นแบบว่าแจ็คพอตแบบสุ่มเพชรเอาบางคนแบบก็ได้แบบ999เพชรหรือแบบได้เพชรแบบคือแบบมันเป็นโบนัสแบบของจริงนะครับก็อันที่2ก็ได้เป็นเหมือนเป็นเสื้อกล้ามนะครับแบบว่าเออมันเป็นชุดนะครับมันเป็นชุดอวกาศของผู้ชายนะครับแล้วก็ถ้าครบ3อันก็จะได้เป็นทั้งของชุดอวกาศของผู้หญิงนะครับแล้วก็มีโอกาสได้กระเป๋าโจ๊กเกอร์นะครับที่ไม่ได้เปิดขายคือแบบกระเป๋านี่คือกระเป๋าแร่นะครับตอนนี้คือถ้าใครมีนี่คือแบบว่าของแร่จริงเพราะว่ากระเป๋าโจ๊กเกอร์นี่คือไม่ได้มาขายแล้วนะครับก็คือเป็นกระเป๋าแร่นะครับสามารถตามหาได้ตามกิจกรรมนะครับแล้วก็มีทั้งของไอ้เพชรนะครับแล้วก็เป็นเงินนะครับกองไฟนะครับแล้วก็มีแบบพวกแบบเสื้อกล้ามไอ้เสื้อที่แบบว่าถอดอกแล้วแบบมีนางแบบพี่แจ๊นั่นคือแบบก็ของก็โอเคอยู่ครับพอดึงดูดพี่แมวได้พี่แมวก็อยากได้กระเป๋าโจ๊กเกอร์นะครับค่อนข้างที่แบบว่าของมันต้องมีนะครับผมก็โอเคนะครับเราก็มาอยู่กิจกรรมที่2นะครับเรื่องของกิจกรรมแบบนี้แน่นอนครับกิจกรรมนี้ที่แมวเคยสปอยไว้สำหรับชุดนี้ครับคือแน่นอนครับชุดไอเนี่ยครับไอชุดพ่อครัวผู้หญิงผู้ชายเนี่ยคือมันไม่ได้มีแบบว่าให้ซื้อนะครับตามร้านค้ามันเป็นกิจกรรมเว้ยมันให้เล่นกิจกรรมนะครับถ้าดูจากหน้ากิจกรรมเหมือนเป็นกิจกรรมแบบว่ากระทะหรืออะไรไม่รู้เป็นรูปแคนลงแคนหลอดแล้วก็เป็นรูปแบบตัวละคร2อันนะครับโอเคพี่แมวจะพาไปดูอีกภาพนึงครับมันเป็นภาพกิจกรรมเนี่ย
คือภาษาเนี่ยมันออกแนวภาษาจีนๆแบบออกแนวแบบจีนๆแล้วพี่ยังคิดว่าเซอร์เบต้าน่าแบบไม่จีนก็เวียดนามพี่ยังคิดว่าน่าจะ2 อันนี้แหละครับก็เราดูจากภาษานะครับก็น่าจะเป็นกิจกรรมแบบว่าเล่นแบบสุ่มนะแบบว่าให้ลองนะครับก็คือแบบว่าสุ่มครั้งนึงเนี่ยหรือแบบมันเหมือนเป็นรูปค้อนกำลังตีเพชรอะครับเหมือนแบบให้ตีเหมือนแบบทุบแบบทุบหาของแร่อะไรอย่างนองเนี่ยครับคือทุบ1ครั้งเนี่ยใช้50เพชรนะครับแต่ถ้าทุบประมาณสักพี่แมวคิดว่าน่าจะทุบประมาณสัก10ครั้งแล้วก็น่าใช้ประมาณสัก500เพชรโอ้โหค่อนข้างเยอะว่าแพงกว่ากิจกรรมเมื่อกี้นะแต่ถ้าเข้าเซิร์ฟไทยอาจจะเป็นแบบว่าใช้โกอะไรก็ว่ากันไปนะก็สายฟรีก็มีโอกาสลุ้นเหมือนกันเนาะเพราะเราเอาแนวนอนกับเซิร์ฟเดต้าที่เราตั้งต้นไว้ไม่ได้หรอกนะครับผมก็โอเคนะโอเคเดี๋ยวเราพามาดูของรางวัลนะครับสำหรับไอ้ของสำหรับกิจกรรมนี้มันมีอะไรบ้างนะครับพี่แมวก็โอเคนะเรามาดูข้างของภาพแรกนะครับก็เป็นเหมือนแบบว่ามีร่มสีดำแล้วก็กล่องศพรูปไก่นะครับก็เป็นชุดแบบจิปาถะอะไรนะครับก็เป็นเซตอ่ะเนาะคือแล้วก็มีชุดเจ้าพ่อแล้วก็เป็นเซตแบบเซตนักเรียนอะไรนะครับแล้วก็แบบว่ามีกระเป๋าเอนะไอ้เบบี้เราไม่รู้ที่เป็นแบบสีฟ้าแล้วก็ทรงผมนะครับแล้วก็มีที่นั่งของเนี่ยครับแน่นอนครับของจิปาถะนะครับก็แบบพวกกองไฟพวกเลนด้าพวกไอ้ตั๋วฟรีครับผมแล้วก็เหมือนเป็นแผนที่ตะเบียงนะครับโอเคนะเราพามาดูเรียกว่าของแบบเรียกว่าของไฮไลท์ของสำหรับกิจกรรมนี้คือพี่แมวคิดว่ากิจกรรมนี้คือแบบถ้าเป็นของสายฟรีนี่คือแบบของจริงพี่แมวบอกเลยว่าแม่งคุ้มจัดนะครับโอเคเราพามาดูของแต่ละอย่างนะครับก็เป็นแบบว่านี่ครับของรางวัลเริ่มเปลี่ยนไปครับเหมือนรู้สึกว่ามันจะเริ่มแบบว่าถ้าเป็นโอกาสสุดเลยสีทองก็มีในด้านของชุดนะครับเหมือนชุดที่พี่แมวเคยสปอยไว้ครับเหมือนนะไอ้ที่เป็นชุดแบบพ่อครัวชุดแบบพาโลงไม่ใช่พาโลงออกแนวแบบว่ากรุ๊ปกรุ๊ปแบบชุดออกแนวกรุ๊ปแบบพวกทำอาหารนะครับก็มีในด้านของเสื้อแบ็คเครื่องสูตรชายแล้วก็แบ็คเครื่องสูตรหญิงนะครับโอ้เป็นเสื้อของที่พี่แมวอยากได้มากคือสวยมากแล้วก็ชุดในด้านของไอ้เหมือนเป็นแบบว่าของไอ้ฟักทองอะครับของไฮโลวีนอะที่เป็นแบบฟักทองอะ2อันนะมีชายกับหญิงแล้วก็เป็นชุดทั้งของหนูน้อยหมวกแดงแล้วก็ไอ้หมาป่าครับอสุรินหมาป่าแล้วก็ชุดทั้งของไอ้เลดไอ้วงดนตรีเลดล็อกอะครับที่มันเคยมีกล่องฟรีนะครับแล้วก็เป็นเสื้อเหมือนแบบไอ้เสื้อไอ้แล้วว่าไอ้มันเรียกว่านักล่าอะไรพี่แมวจะไม่ได้ครับตอนกลางคืนอะที่เป็นหน้ากากขาวแล้วก็เป็นชุดแบบธีมสีฟ้านะครับแน่นอนครับของสีฟ้าน่าจะเป็นแรงสุดก็คือทั้งของชุดผู้หญิงนะครับเรียกได้ว่าใครแบบสาวกตัวละครผู้หญิงนี่คือแบบคือชุดนี้พี่แมวถ้าพี่แมวถ้าใครแบบยังไม่เคยแบบดูคลิปลองเราไปดูคลิปแบบพี่แมวคิดว่าน่าจะแบบว่าเร็วๆน่าจะเป็นแบบคลิปก่อนที่แล้วนะครับเป็นชุดของแบบ2ชุดนี้นี่คือแบบพี่แมวคิดว่า2ชุดนี้คือมันอยู่ในร้านค้าแต่ที่ไหนได้มันคือเป็นกิจกรรมครับของเซิร์ฟนอกพี่แมวคิดว่า2กิจกรรมเนี่ยมีโอกาสพี่แมวคิดว่ามันยังไงก็เข้ามาในเซิร์ฟไทยแน่นอนนะครับเรียกว่าเตรียมเพชรเตรียมตังเตรียมใจไว้นะครับก็ขอให้เจมพี่แมวคิดว่าถ้าเป็นแบบว่าเซิร์ฟไทยเจมอาจจะแบบว่าทำเป็นแบบว่าแบบของสายฟรีในแบบเล่นกิจกรรมเล่นกิจกรรมหรือใช้เงินโกในเกมอะไรก็ว่ากันไปนะครับพี่แมวคิดว่าน่าจะมีโอกาสสายฟรีแล้วก็สายเติมก็มีโอกาสเท่ากันนะครับแล้วก็เอาแนวนอนจากเซิร์ฟเบต้าไปได้นะครับโอเคครับก็โอเคนะครับพี่แมวก็ขอแถมๆหน่อยละกันนะครับคือแบบเห็นแล้วน้องหลายคนแบบเห็นแบบของปืนใหม่พี่แมวก็แนะนำปืนนึงนะของ PSG 1คือพี่แมวเกินไปนานแล้วว่า PSG 1นะจะมาพี่แมวคิดว่า PSG 1น่าจะมาเป็นปืนแรกเพราะว่าปืนสไนเปอร์ในฟรีไฟร์ค่อนข้างที่มีน้อยพี่แมวคิดว่าPSG 1เนี่ยมีโอกาสที่จะเข้ามาในไทยนะครับแล้วมาดูของแต่ง PSG 1สามารถใส่อะไรบ้างครับสามารถใส่ท่าตั้งของมัสเซิล1มัสเซิล2มัสเซิล3นะครับแล้วสามารถใส่จุกเก็บเสียงได้แล้วก็สามารถใส่ C-Max เวล1เวล2เวล3ก็ได้นะครับแต่ใส่ที่จับขาตั้งไม่ได้นะครับแล้วก็สโคก็ใส่ไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีสโคของสไนอยู่แล้วคือหน้าของสโคคูณ8นะครับนี่ก็คือแบบว่าเป็นก็คือวันนี้พี่แมวก็ทำคลิปแบบว่ารวบรวมแบบว่ากิจกรรมของเซิร์ฟนอกแล้วก็ปืนที่กำลังจะเข้ามานะครับด้วยว่าคลิปนี้เนี่ยอาจจะแปลกแบบแนวนิดนึงนะครับก็โอเคนะครับก็นะครับนะพี่แมวก็แบบว่ามีตั๋วลัคกี้แบบฟรีครับ4ใบพี่แมวก็จะมาวัดดวงโอเคนะพี่แมวจะมาเปิดให้น้องๆดูกันนะครับก็มาดูกันว่าพี่แมวแบบจะพอมีดวงไหมล่ะเออตั๋วฟรี4ใบก็ได้จากกิจกรรมวันเด็กนะฮะที่มันปลาไก่อ่ะเออน้องๆก็ใส่ฟรีก็อย่าลืมไปเล่นกันนะครับคือแบบโอเคโหได้กระเป๋าซ้ำครับโอ้โหจะเคไม่เป็นไรครับเราซุ่มต่อครับคือแบบซุ่มต่อไม่รอแล้วนะทุกคนก็โอเคเปิดกันต่อนะครับมาเฮ้ยโอ้โหของซ้ำอีกแล้วคือใครได้ของซ้ำแบบช่วยแบบคอมเมนต์ทีนะครับสำหรับตัวลักกี้ที่คือแบบมันก็ออกอย่างอื่นบ้างพี่เมียก็อยากได้กระเป๋าอ่ะเอ้ยล่มอีกแล้วยัดเคมาตะปะเกอเปิดต่อครับเปิดต่อไม่รอนะครับโอเคเปิดต่อครับคือแบบเราไม่ย่อท้อครับตั๋วฟรีเฮ้ยสีทองอุ้ยกระเป๋าชมพูเออพี่เมียไม่มีเลยโอ้โหได้แต่ว่าแบบโอ้โหแบบสายฟรีอ่ะเฮ้ยแบบพี่แมวนี่คือแบบกดไลค์ให้เลยนะครับโอเคพี่แมวขอไปแลกตั๋วก่อนครับพี่แมวมีตั๋วฟรีป่าววะโอเคพี่แมวมี40พอดีพี่แมวขอแลกก่อนนะครับแบบว่าแบบพี่แมวแบบดวงดีอ่ะพี่แมวก็ขอเปิดอีกเหมือนกันคือชุดละกงละกี้อ่ะไปหวังมากครับพี่แมวก็ไม่ค่อยได้หวังอะไรนะครับคือแบบหมุนได้แบบเล่นๆนะครับก็แบบโหหมวกคาวอยซ้ำโอ้โหเอามาทำไมโอเคเราได้ตั๋วฟรีใบนึงนะครับโอ้โหแบบเคลือบสายฟรีนี่มันแบบพี่แมวนี่คือแบบมันอยู่เป็นนะครับโอเคเดี๋ยวเราเปิดกันต่อนะครับโอเคเรามาดูกันว่าได้อะไรกันครับโอ้โหไม่มีอะไรโอ้เล่นเกงผู้หญิงนะครับโอเคพี่แมวก็ได้กระเป๋านะครับเราค่อยไปดูเอานะครับเป็นกระเป๋าแบบสีชมพูพี่แมวก็แบบก็ชอบนะโอเคเดี๋ยวเราเปิดของแบบจิปาถะก่อนนะครับคือแบบของอะไรก็ไม่รู้ได้มาเนี่ยทุกคนก็แบบ
เออนี่อะไรเนี่ยชิ้นส่วนแอนดูเหรอโอ้โหพี่แมนได้มาตอนไหนวะเนี่ยโอเคเปิดให้หมดเลยนะครับแล้วก็เป็นกล่องแบบโง่ๆครับโอเคเรามาเปิดกล่องที่มันแบบแจกกิจกรรมของวันเด็กคือแบบเป็นกล่องฟรีครับน้องๆก็อย่าลืมไปเล่นกันนะครับคือแบบเตรียมใจดีอ่ะช่วงนี้โอเคเปิดเลยดีกว่าโอ้ได้3วันโอเคแล้วก็มาเปิดอันนั้นของอะไรวะเนี่ยกล่องชุดอะไรเนี่ยเจ้าพ่อเหรอครับเจ้าพ่ออีสปอร์ตโอเคเรามาสุ่มกันเดี๋ยวเฮ้ยถ้าเราได้ของถาวรนี่คือแบบคุ้มจัดแต่พี่แมวอยากได้เสื้อนะครับคือแบบเสื้อคือมันสวยมากโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงโอ้โห3วันสุดยอดนี่ก็เป็นกิจกรรม3กล่องนี่คือได้กิจกรรมทั้งนั้นของปลาโป่งนะครับปลาโป่งครบ5ครั้งก็จะได้เป็นกล่องสุ่ม3กล่องนะครับโอเคเราเปิดกันดีกว่าว่าเราจะได้กล่องอะไรกันบ้างครับอือโอ้โห3วันตกใจคิดว่า7วันยิ่งคิดพี่แมวอยากได้เซตนี้มากคือถ้าพี่แมวเปิดได้คือแบบกรี๊ดลั่นบ้านนะครับโอ้โห3วันครับไม่ลั่นบ้านละครับโอ้โห3วันครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็โอเคนะครับพี่แมวคิดว่าคลิปวันนี้พี่แมวก็รวบรวมหาข้อมูลอะไรให้มันใหม่ให้น้องๆได้รับชมก่อนใครก็คลิปนี้อาจจะเป็นกิจกรรมนะครับที่กำลังจะมาใหม่แล้วก็ปืนใหม่นะครับพี่แมวอาจจะหาแล้วพี่แมวก็พยายามหาข้อมูลอยากให้น้องๆเพื่อได้รู้ก่อนใครแบบเต็มที่นะครับเรียกว่าพี่แมวก็พยายามสุดความสามารถเพื่อน้องๆได้รับรู้ข่าวสารใหม่ที่กำลังจะมาเร็วๆนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากพี่แมวก็เจอกันคลิปใหม่บ๊ายบายจุ๊บ